ตบท้ายด้วยโผล่12หุ้นเด่นแต่ต้องบอกว่าเป็นโผล่12หุ้นเด่นในเขตพื้นที่สีแดงนะเขตพื้นที่สีแดงมันเป็นวอร์โซนอ๋อวอร์โซนช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมผมว่า 2-3 เดือนเนี้ยตลาดหุ้นมันจะเหมือนวอร์โซนเลยนะก็เป็น12หุ้นเด่นครับทายท้าความผันผวนก็แล้วกันคุณสุภชัยฮะนะฮะอันนี้ก็จะเป็น12หุ้นเด่นจากบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้นะครับที่มีการมองนะครับว่าการลงทุนในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับภาพรวมตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะดีขึ้นกว่าในช่วงของเดือนแรกของในช่วงที่ผ่านมานะครับรวมทั้งปัจจัยภายในนะครับก็ยอมรับว่าปรากฏการณ์ election rallyมักจะเกิดขึ้นก่อนหน้าหลังเลือกตั้งจริงๆประมาณสักสองสัปดาห์และก็น่าจะทำให้เกิดแรงขายในกลุ่มหุ้นที่อิงกับเศรษฐกิจภายในประเทศได้ส่วนปัจจัยในต่างประเทศนั้นมองว่ายังเป็นปรากฏการณ์ buy on fact ที่น่าจะเกิดขึ้นหลังจากการประชุมเฟดวันที่3พฤษภาคมก็คือวันนี้นะครับเนื่องจากประเมินว่าการประชุมครั้งนี้มีโอกาสน้อยที่จะเกิดเหตุการณ์เซอร์ไพรส์ในเชิงลบนะอันนี้ก็ในมุมเป็นภาพกว้างๆก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในแง่มุมของทางบริษัทหลักทรัพย์Trinity ก็มองว่าในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมนี้ครับก็มีการแนะนำนะครับว่าให้ระมัดระวังในแง่ของการลงทุนมากขึ้นว่าจะเกิดเซลล์ออนแฟกต์ได้แต่อะไรก็ตามนะครับก็ยังมีหุ้นนะครับที่แนะนำในแง่ของการลงทุนในช่วงนี้ไว้นะครับว่าแนะนำในแง่ของการถือครองนะครับการหุ้นที่จะในช่วงนี้มันจะมีการเลือกตั้งถูกไหมฮะก็ถือครองก่อนนะครับในช่วงพฤษภาคมนี้ก็มีอยู่12หุ้นด้วยกันก็มีกลุ่มที่หลักๆ ก็คือกลุ่มธนาคารกลุ่มค้าปลีกแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลนั่นเองนะครับนะฮะในส่วนของกลุ่มธนาคารนะครับก็มีการแนะนำหุ้นธนาคารกรุงเทพหรือว่า BBL นะครับมีธนาคารกรุงไทยหรือว่า KTB ส่วนกลุ่มโรงพยาบาลก็จะมีโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับหรือว่า BHมี BDMS ส่วนกลุ่มค้าปลีกก็จะมี CPO Macro และเบอร์ลี่ยูเกอร์หรือว่า BJC ครับตรงนี้เองนะฮะก็จะมีทีมสนับสนุนเข้ามาเพิ่มเติมในช่วง1เดือนข้างหน้าแล้วก็จะไปส่งผลทำให้หุ้นอย่างไทยประกันชีวิตคือ TLI ครับและหุ้นนิคมอุตสาหกรรมอย่าง WHA นะครับก็มีโอกาสจะได้รับอานิสงส์แล้วก็พร้อมกันนี้เองมีโอกาสจะถูกคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี Set 50 Index รอบถัดไปด้วยแล้วก็มีเพิ่มเติมหุ้นที่ว่าเกี่ยวข้องกับสีสันทางการเมืองณขณะนี้เนี่ยครับแล้วก็อาจจะเหมาะสำหรับการเก็งกำไรในช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมนี้ประกอบด้วยก็1ก็คือ SC Asset นะครับ2ก็คือแสนสิริและก็3 PR9 นั่นเองนะครับแม่ทำไมหุ้นอ้างอิงธีมการเมืองนี่มันค่อนเอ็นไปทางเพื่อไทยหมดเลยล่ะเนี่ยนั่นน่ะสิทั้ง SC Asset แสนสิริก็ PR9 นะครับเห็นลอยกันมานิดทุกหน้าเลยนะนะพอพูดถึง PR นายก็นึกถึงคุณหญิงอ้อพูดถึงแสนสิริก็นึกถึงคุณเศรษฐาครับพูดถึง SC Asset ก็ก่อนหน้านี้นึกถึงนายกปู่นายกนะฮะปัจจุบันก็คงต้องนึกถึงลูกเขยของคุณทักษิณใช่ที่ดูแลอยู่ตอนนี้นะครับนะงั้นหุ้นสีสันการเมืองนี่มันค่อนเอ็นมาทางเพื่อไทยหมดเลยนะอาจจะต่างจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนี่หุ้นสีสันการเมืองเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะค่อนเอ็นไปทางพรรคภูมิใจไทยซะเยอะเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครั้งกระนู้นเลย4ปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นหุ้นพวกรับเหมาก่อสร้างอะไรสเต็กสเต็กหุ้นพลังงานอย่าง PTG หุ้นเครื่องสำอางอย่าง DOD ใช่หลักๆนะรอบนั้นแต่รอบนี้ดูมันจะค่อนเอ็นมาทางเพื่อไทยนะครับสีสันนะครับ